สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ที่เราคิดว่ามีประโยชน์นะคะแก่ท่านผู้ฟังก็เอามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าส่วนตัวก็บริโภคข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะโอเคกับวันนี้นะคะ11 tips นะคะ11 tips to flirt like a pro นะคะก็บอกว่า11ข้อทิปทริคเทคนิคต่างๆที่จะเป็นการจีบนะคะเฟลิร์ตก็คือจีบนะคะอย่างกับคนมืออาชีพเลยนะคะอันนี้ได้มาจากช่อง Bright Side นะคะจริงๆเขาก็มีภาคภาษาไทยแต่จังยังไม่เห็นเขาแปลเรื่องนี้นะคะยังไงก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนเนาะไม่ว่ากันคิดว่าไม่ว่ากันนะโอเคก็คือเทคนิคการจีบกันเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการจีบเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างนึงเหมือนกันนะการจะเฟลิร์ตการเหมือนกับเล่นตลกเนี่ยการพูดตลกการเล่าเรื่องตลกเนี่ยค่ะคือคนเราบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเกิดมาฉันไม่ได้born to be เป็นตลกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการที่เรามีอารมณ์ขันเนี่ยเพราะว่าเราฝึกนะคะยิ่งเราฝึกบ่อยๆเราก็จะสามารถเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเราก็จะสามารถเป็นคนที่พูดอะไรให้คนอื่นเนี่ยขำขันกับเราได้ฉันในฉันนั้นการเฟลิร์ตการจีบก็เหมือนกันคุณต้องคิดว่าเฮ้ยคนที่เจ้าชู้เนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่อูแวะมาแบบเป็นคนที่แบบจีบเก่งเลยแบบเนี้ยไม่ใช่แต่มันมีการฝึกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยจึงจะฝากไว้สำหรับคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีความมั่นใจเราไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจีบใครไม่เป็นนะคะอันนี้ลองดูเผื่อว่าได้เอาไปใช้เผื่อว่าจะแบบอย่างน้อยเลยอะเพิ่มทักษะของตัวเองนะคะจะสิจีบติดจีบไม่ติดก็แล้วแต่อย่างน้อยคุณได้เพิ่มทักษะเพิ่มสติสกิลของคุณแหละเพราะว่าการจีบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองใช่ไหมมันไม่ได้เป็นว่าตัวเองเนี่ยจะต้องแบบเฮ้ยจีบแล้วติดถ้าคุณมีเสน่ห์คุณจะอยู่กับใครอ่ะมันเป็นแบบเหมือนโซเชียลสกิลนะคะโอเคมามีด้วยกัน11ข้อที่หนึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยช่องคุณในช่อง Bright Side เนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณอ่ะจะต้องดูจับตาดูสัญญาณเตือนภัยก่อนบางทีเนี่ยคนที่คุณจะเข้าไปหาเขาเนี่ยค่ะบางทีคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่สนใจคุณนะคะหรือว่าคุณต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่คุณจะไปจีบเนี่ยมันอะไรยังไงเช่นสมมติว่าบนรถไฟฟ้ารถเมล์หรือว่าสถานที่ออกกำลังกายถ้าเขามัวแต่แบบเฮ้ยโหนรถเมล์อยู่หน้าเมือกแบบเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วคุณไปจะไปจีบเขาเนี่ยมันก็ไม่ถูกกาลเทศะเนาะหรือว่าเขากำลังแบบลิฟเวทเลยเหนื่อยมากแบบเหนื่อยหนักมากอันนี้ก็แบบไปเฟลิร์ตทำตาหวานให้อันนี้มันก็จะแบบมันก็ไม่ถูกกาลเทศะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยข้อแรกเนี่ยคุณต้องสังเกตก่อนนะคะสังเกตการก่อนสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนมันโอเคหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปนะคะข้อที่2นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะ eye contact นะคะ eye contact ก็คือมองตาค่ะมองตานะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างใช่ไหมของหัวใจใครๆก็พูดกันแล้วคือสำหรับผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยที่เขาเมลินมอนโรใช่ไหมเวลาเขาวาดคิ้วเขาจะวาดโก่งขึ้นมาตืดตืดเนี่ยเหมือนกับคนที่เลิกคิ้วตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เขาทำการสำรวจวิจัยอะไรต่างๆมาแล้วอะคิ้วประมาณนั้นมันจะเป็นลักษณะของความเซ็กซี่นะคะมันจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณส่วนผู้ชายเนี่ยที่ตามที่แจงฟังมานะเขาบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าเลิกคิ้วอะเหมือนกับเลิกคิ้วตลอดเวลาถ้าคุณพูดไปแล้วคุณเลิกคิ้วไปเนี่ยมันก็เพิ่มความน่าจะเป็นเพิ่มความดึงดูดใจให้กับเขาเรียกว่าคู่ตรงข้ามนะคะลองทำพูดไปเลิกคิ้วไป ไม่รู้ว่าต้องไปหัดทำดูอะแต่ว่านั่นแหละมันเป็นสัญญาณเลิกคิ้วอาจจะแบบไม่ต้องพูดไปเลิกคิ้วไปตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนกับอาจต้องมีบ้างนะให้เห็นแบบไอ้คิ้วโก่งอะไรเงี้ยนะคะลองดูนะข้อที่3นะคะยิ้มนะคะเพราะว่ายิ้มเนี่ยเราต้องยิ้มจริงๆนะไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ยิ้ม
ถ้าคุณไม่ได้อยากยิ้มแล้วคุณรู้สึกว่าแบบฉันไม่มีอารมณ์จะยิ้มเนี่ยไม่ต้องฝืนยิ้มอันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะบางทีคนเราต้องบอกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้โง่เฮ้ยเขาดูว่าหน้าไม่ได้อยากยิ้มแล้วมายิ้มเนี่ยไม่ใช่นะคุณต้องอยากยิ้มจริงๆอันนี้เทคนิคข้อที่3ของการเฟลิร์ตการจีบกันก็คือยิ้มนะคะยิ้มให้แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่า เรายิ้มให้แล้วจากผลสำรวจนะคะจากคลิปอื่นนะที่แจ้งอ่านมาก็คือเขาบอกอีกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ้มเยอะเนี่ยมีเสน่ห์แต่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ค่อยยิ้มเนี่ยจะดูดึงดูดใจมากกว่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าจะลองทำดูก็ได้นะคะอ่ะมาต่อ ข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำพูดที่มันแบบเขาใช้คำว่าเหมือน easy dialogue อะบทสนทนาง่ายๆถามดินฟ้าอากาศนะคะ เหมือนกับใช้คำภาษาอังกฤษคือ small talk เนาะเหมือนกับเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องที่อะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะวันนี้อารมณ์เป็นยังไงวันนี้สบายดีไหมทำนองเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นการเริ่มต้นแล้วมันก็จะนำไปสู่การพูดคุยที่มันโฟลว์มากขึ้นไม่ใช่เจอหน้าปั๊บเฮ้ยพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องอะไรที่มันดูซีเรียสจริงจังแบบเนี้ยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าข้อนี้คิดว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อที่5นะคะ be a conversationist นะคะ เป็นคนที่ต้องหัดตั้งคำถามอะหัดพูดหัดคุยหัดตั้งคำถามแล้วคุณก็ต้องสังเกตด้วยว่าคนที่เขาคุยเนี่ยเขาสนใจจะตอบคำถามคุณหรือเปล่าเขาชอบหรือเปล่าในเรื่องที่คุณพูดไปเนี่ยหรือว่าเขามีฟีดแบคอย่างไรบ้างถ้าถามแล้วแบบเขาก็ตอบค่ะแบบเนี้ยให้รู้ว่าเขาไม่น่าจะแบบอยากจะคุยกับเรามากหนักนะให้ถอยห่างออกมาก็ได้แต่แบบถ้าแบบพูดไปแล้วมันดูโฟลว์อะค่ะมันดูแบบว่าทุกอย่างสิ่งมันดูแบบคุยกันแล้วมีความสุขอะดูเวลาที่คุณคุยสมมติคุณอยู่ชั่วโมงนึงแล้วคุณแบบเหมือนเวลาผ่านไปแค่5นาทีอันเนี้ยเรียกว่าโฟลว์แสดงว่าตัวคุณเนี่ยสามารถถามคำถามหรือว่าบทสนทนาในครั้งนั้นน่ะมันสำเร็จนะคะมันแบบเฮ้ยออกมาดีนะคะข้อที่6นะคะก็ใช้คำว่าเรื่องที่จะคุยอะค่ะก็คือ keep it light นะคะก็พูดเรื่องที่มันแบบสบายๆนะคะเรื่องทั่วไปนะคะไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะพูดเรื่องเงินพูดเรื่องเงินเดือนพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องศาสนาแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องแฟนเก่าด้วยนะคะในการจะจีบใครคุยกับใครเนี่ยถ้าเขาอยากจะรู้เนี่ยเดี๋ยวเขาเล่ามาเองนะคะอันเนี้ยน่าจะเหมาะมากกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการพูดคุยแบบรายการทีวีโชว์นะคะหรือว่าเรื่องตลกหรือว่าเอาวันเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนอะไรไงก็ได้นะคะแบบพูดที่เรื่องแบบสบายๆแบบเนี้ยจะดีกว่าแล้วก็ข้อที่7นะคะเขาบอกว่าให้ดูนะคะ body language ภาษากายนะคะ อันนี้น่าจะเจอกันบ่อยเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยคุยไปแล้วแบบเหมือนกับยังไงล่ะเหมือนกับนั่งกอดอกตลอดเวลาไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยนั่งกอดอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้ามันอากาศไม่ได้หนาวเนี่ยเราต้องคิดพิจารณานิดนึงนะว่าเฮ้ยที่คุยเนี่ยเขาสนใจคุยเราหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาแบบเหมือนมีเกราะป้องกันตัวเวลาที่แบบเกาะอกนะคะตรงนี้หรือว่าเวลาคุยเนี่ยแบบลีนแบ็คอะถอยแบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเอ๊คิดนิดนึงเนาะว่าเอ้ยเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่8นะคะ break the touch นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการคุยไปจับสัมผัสแตะบ่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องแบบมีจับบ้างอะไรบ้างนะคะอันเนี้ยมันจะเพิ่มความดึงดูดให้มากขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่9นะคะคอมพลีเมนต์ก็คือชมนะคะชมเข้าไปค่ะอันนี้เฮ้ยเธอแบบหล่อจังเลยเธอสวยจังเลยนะคะเธอแบบเก่งจังเลยเธอแบบมีความสามารถนู่นนี่เฮ้ยเธอทำนี่ได้คือชมนะคะคุยไปเนี่ยเราต้องชมเขาไว้นะคะแล้วคู่ตรงข้ามจะชอบนะแต่ต้องชมด้วยความจริงใจนะไม่ใช่แบบหน้าแบบเหนื่อยมากเฮ้ยเธอสดใสจังเลยไม่ใช่นะคะข้อที่10นะคะเขาบอกว่า keep it short and sweet นะคะก็คือให้มันแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็ดูหวานในความสัมพันธ์นะในการที่จะคุยกับใครนะคะบางทีคุณอับอย่าแบบไม่ใช่แบบพูดแบบเล่าเรื่องแบบนิยายอย่างเงี้ยมาก็ไม่ใช่นะคะแต่ให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะเล่าเรื่องนี้นะคะพูดสิ่งนี้ให้มันกระชับได้ใจความไม่ใช่แบบว่าพูดเล่าเรื่องแบบ1ชั่วโมงคนฟังเขาแบบหน้าเบื่อจะหลับอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะคะและข้อที่11นี้ข้อสงสัยฝากเอาไว้ก็คือเขาบอกว่าในการที่คุณจะ
มีทักษะการจีบนะหรือว่าเสน่ห์ดึงดูดใจเนี่ยค่ะถ้าคุณอยู่กับคนที่มีเสน่ห์เนี่ยมันจะเพิ่มทักษะเพิ่มเลเวลของคุณได้นะคะจากนอกฝากไว้ก่อนเนาะบางทีการจีบเนี่ยมันก็มาจากการที่ทำให้ตัวคุณเองอะดูน่าสนใจแล้วเวลาที่คุณอะทำให้ตัวคุณเองน่าสนใจเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นว่าต้องเฮ้ยต้องเป็นการจีบเพื่อเดทกันมันเป็นลักษณะของการทำให้ตัวเองอะเข้ากับสังคมได้ง่ายเข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายอยู่กับที่ไหนก็แบบเฮ้ยมีคนรักทำนองนี้นะคะซึ่งจังว่ามันก็เป็นทักษะเป็นสกิลการเขาใช้คำว่าเหมือนเป็นทักษะที่มันจำเป็นอะในยุคสมัยนี้ค่ะเหมือนถ้าสวยโอเคคุณเหมือนถ้าจะเป็นเซลล์เนาะเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยคุณจะขายอะไรได้คุณก็ต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเรายังอยากซื้อเรายังอยากรู้จักตัวเราเองเลยอะเราแบบน่าสนใจมากเนี้ยอันเนี้ยก็ให้จำมาไว้เลยว่าเขาก็น่าสนใจเราแต่ถ้าคุณรู้สึกเฮ้ยฉันยังรู้สึกว่าฉันไม่น่าสนใจเลยอ่ะฉันรอให้เขาแบบใครก็แล้วแต่มาเติมความน่าสนใจฉันหน่อยอย่างเงี้ยนะมันก็คงจะแบบยากที่จะแบบให้ใครมาสนใจคุณนึกออกไหมคะฝากเอาไว้นะคะอันนี้ก็หวังใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็ก่อนจะไปก็ขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีนะคะเลสบอนบอนนะคะตรงนี้ลิปสีปากที่ใส่อยู่นะคะนี่แบบสวยงามมากเบอร์06นะคะ อันนี้นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะลิปแมตนะคะใครมาถามว่าปากดำไหมแจงคิดไม่นะแต่ก็ต้องเลือกเนาะแล้วก็คือคนจัดทำเป็นเพื่อนกันเลยแล้วนางก็บอกว่าทำเอามาทาเองนี่แหละดีแล้วบอกต่อมึงไงนะจะบอกว่าเหมือนถ้ามาจากเพจแจงเนาะได้ส่วนลด 5% เพิ่มอีกเดี๋ยวแจงจะเขาเรียกว่าอะไรบอดแคสต์จะลงวิดีโอเนี้ยช่วงวันที่ก่อนวันที่15ธันวาคมช่วง15ถึง17ธันวาคมนี้นะคะก็คนผู้จัดทำเนี่ยเขาก็จะมีลดในลาซาด้าอยู่แล้วแล้วถ้ามาจากเพจแซงอีกก็ลดเพิ่มอีก 5% มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคุณคือลดเยอะมากอะนะคะนี่ก็เผื่อสนใจแล้วสีก็สวยด้วยติดทนนานมากๆเลยกับอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะอันนี้ก็ลดอีกเหมือนกันถ้าบอกว่ามาจากเพจแจงนะคะลูเซียนะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวนะคะหน้าขาวกระจ่างใสนะคะตรงนี้ส่วนตัวใช้เรารู้สึกได้เลยว่ามันเพิ่มความชุ่มชื่นให้ตัวเองมากๆเพราะว่าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในทะเลทรายเนาะแล้วมันแบบแห้งแล้งมากหน้าเหี่ยวเสี่ยงกับการหน้าเหี่ยวมากได้ครีมนี้มาเซรั่มนี้มารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนี้พูดจริงๆมันแบบชุ่มชื่นอ่ะแล้วก็ไม่แพ้นะคะแล้วก็แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เน้นความขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะแบบเฮ้ยมาคาดหวังความขาวจากหน้าแจงอะไรเงี้ยมันก็ยากแต่ว่าแจงว่าเฮ้ยมันดีอ่ะถ้าจะใช้แจงซื้อใช้อ่ะตรงนี้นะคะฝากเอาไว้ถ้ามาจากเพจแจงก็ลดอีก 5% นะคะอันนี้ทั้ง2แบรนด์เนี่ยไม่รวมค่าจัดส่งนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปไปดูได้นะคะขอบพระคุณนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ